สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Yashica Electro 35รุ่น GS นะครับตัวนี้เป็นโฟกัสนะครับนี่วงแหวนด้านในสุดนะถัดมาเป็นปรับรูปแสงนะครับแคบที่สุด16กว้างที่สุด 1.7 นะครับอันนี้ปรับโหมด B ออโต้ใช้กับแฟลชนะครับนี่เรามาเทคกันที่ออโต้ก่อนนะด้านหลังตรงนี้นะครับกดไฟเช็คแบตจะขึ้นอยู่ตรงช่องเลขนับฟิล์มนะครับตรงนี้เป็นไฟวัดแสงนะส่วนตรงนี้นะครับปรับ ISO แล้วก็ปรับค่าให้ตรงกับฟิล์มที่เราจะใช้นะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวล็อกชัตเตอร์อันนี้เราก็ปลดล็อกถ้าล็อกเนี่ยจะกดไม่ได้นะครับถ้าปลดล็อกเนี่ยกดได้นะครับแต่เรายังไม่ได้ขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราขึ้นฟิล์มก่อน1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับมันจะเลื่อนต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวพอมากล้องเข้าหาไฟนะครับกดลงไปนิดนึงนะครับค่อยๆกดขึ้นสีแดงนะครับก็คือมันเตือนว่าเราเปิดหรือรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับแต่ถ้ามันขึ้นสีส้มนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือมันเตือนว่าเราเปิดหรือรับแสงเล็กไปนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันพอดีนะครับไฟมันจะไม่ขึ้นนี่แล้วกดถ่ายได้เลยนะครับถ้าขึ้นสีแดงเนี่ยมันจะชัตเตอร์เนี่ยมันจะเปิดปิดไวไปกับสภาพแสงนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นสีส้มเนี่ยจะเปิดปิดช้าไปนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนี่สีส้มนะเนี่ยมันจะเปิดปิดช้านะครับแต่ว่าถ้าเราพอดีเนี่ยปรับให้มันพอดีปุ๊บมันจะพอดีนะครับอันนี้ปรับเป็นโหมด B นะครับโหมด B จะขึ้นเป็นสีส้มตลอดนะครับกดค้างได้เลยพอเราพอใจแล้วก็นิ้วออกนะครับเมื่อกี้รูรับแสงอยู่ที่เท่าไหร่ F8 อันนี้ F1.7 นะครับแต่ส่วนมากก็จะใช้รูรับแสงเล็กๆกันนะครับโหมด B เนี่ยเดี๋ยวเราปรับเป็นโหมดปกตินะครับโหมดปกติเนี่ยนิ้วเราเนี่ยกดลงไปยังไม่ต้องเอาขึ้นมันก็จะเปิดปิดให้เองนะครับแต่ถ้าเป็นโหมด B เนี่ยมันก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับนี่เรานิ้วออกมันถึงจะปิดนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะปรับเป็นธรรมดาก่อนนะครับขึ้นฟิล์มแล้วเลื่อนตัวตั้งเวลานะครับแล้วเราก็กดเดี๋ยวเอาเข้าหาแสงชึบพอมันใกล้ถึงจุดเดิมเนี่ยมันก็จะเปิดปิดให้เรานะครับเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนั่นเองนะครับตัวนี้อันนี้เปิดฝาหลังนะครับดึงทีนึงจุ๊บใส่ฟิล์มนะครับตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับลากเข้ามาเสียบเข้าร่องตรงนี้ร่องตรงแกนนี้เลยนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งให้ปลายฟิล์มนะครับพันเข้าแกนตรงนี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ